ทาแล้วนะคะจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นจริงๆแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นได้นานจริงๆนะคะตามที่เขาบอกเลยสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกได้ลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้นะคะหวานจะมารีวิวครีมบำรุงผิวที่ใช้สำหรับทาตัวนั่นเองนะคะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าใช้ทาตัวแล้วนะคะก็ยังคงต้องใช้ครีมกันแดดแยกอีกอยู่ดีนะคะไม่ควรทาครีมบำรุงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าครีมบำรุงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้แน่นอนนะควรทาครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปดูรีวิวในวันนี้นะคะอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกตัวเนี่ยชอบเท่าๆกันเลยมารีวิวนะไม่ได้เรียงลำดับว่าอันไหนใช้แล้วดีที่สุดนะคะคือมันดีทุกอันนะคะชอบทุกอันก็เลยมารีวิวเนาะตัวแรกนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะจะให้ดูเต็มๆนะอันนี้คือ Nivea Extra White Radiant and Smooth Lotion นะคะผสาน UV Filter นะคะถึงแม้ว่าจะมี UV filter นะคะก็แนะนำให้ทาครีมกันแดดอยู่ดีนะคะเขานะคะเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะอนุภาคเล็กนะแล้วก็เข้มข้นไปด้วยวิตามิน C สูงถึง40เท่านะคะซึ่งหวานเองเนี่ยชอบเนื้อครีมของเขามากๆเดี๋ยวจะบีบให้ดูก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีครีมอยู่หรือเปล่ามีอยู่นิดนึงนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะคือเนื้อครีมของเขานะคะเป็นสีขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมนะคะส่วนเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูเกลี่ยง่ายมากๆนะคะซึมไวนะอย่างที่บอกนะคะก็คือเขามีกลิ่นหอมนะคะส่วนตัวที่สองนะคะไหนๆก็พูดอยู่ในนิเวียแล้วนะคะก็ขอรีวิวต่อเนื่องกันไปเลยนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้รีวิวบ่อยมากๆความจริงเขามีเป็นสูตรสีส้มด้วยนะแต่สูตรส้มเหมือนใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่สูตรนี้นะคะก็คือเป็นสูตรนิเวีย Extra White C&A นะคะตัว C&A ก็ใช้ดีนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีวิตามิน C สูงแล้วก็มีวิตามิน A สูงด้วยนะคะเป็นสารสกัดจากเชอร์รี่สกัดเย็นนะคะค่อนข้างใช้ดีมากใครที่แบบอยากผิวขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะเขามีเนื้อครีมที่เข้มข้นมากเดี๋ยวจะบีบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่เลยนะคะหอมมากเกลี่ยง่ายเหมือนเดิมเลยนะซึมง่ายด้วยใครที่แบบอยากให้ผิวขาวกระจ่างใสนะแนะนำว่าใช้ตัวนี้ได้นะคะที่3นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะ Johnson Baby Care 24 Hour Lasting Moisture Body Lotion นะคะอันนี้เป็นครีมทาตัวนะคะที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะเขานะคะมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะมีโจโจบาร์ออยล์มีวิตามิน E นะคะแล้วก็มีเชียร์บัสเตอร์ด้วยนะคะช่วยผิวชุ่มชื้นได้ดีจริงๆค่ะใครที่แบบผิวแห้งนะแนะนำตัวนี้เลยนะคะและที่สำคัญคือเนื้อครีมมีกลิ่นหอมเบอร์รี่มากใครที่ชอบครีมที่หอมๆนะแนะนำตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะอันนี้คือเนื้อครีมของเขามีความเข้มข้นมากๆนะคะกลิ่นหอมจริงๆแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งทาแล้วนะคะจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นจริงๆแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นได้นานจริงๆนะคะตามที่เขาบอกเลย24ชั่วโมงนะแต่ก็แนะนำนะคะถึงแม้ว่าจะ24ชั่วโมงใครที่ผิวแห้งมากก็ควรเติมระหว่างวันนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะไอเทมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยอันนี้นะคะก็คือ Century Spa Wet Skin Moisture Miracle นะคะอันนี้เป็นครีมที่สามารถทาได้หลังจากอาบน้ำเลยนะโดยที่ตัวเปียกๆก็สามารถทาได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทามอยเจอไรเซอร์ไปเลยนะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะจะยิ่งกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีนะซึ่งอันนี้นะคะมีสารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโดนะคะและมีน้ำมันแอปริคอตอยู่ด้วยนะคะจะทำให้ตรงเข้าไปบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆนะคะส่วนเนื้อครีมของเขานะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้บอกเลยว่ามีความหอมแบบสปาจริงๆนะคะมีแบบกลิ่นบัตเตอร์นะหอมมากๆค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยส่วนเรื่องราคาและสถานที่ซื้อนะคะก็สามารถซื้อได้ตามนี้เลยค่ะและนี่ก็คือครีมที่หวานใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะคะช่วยผิวชุ่มชื้นเป็นหลักเลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีครีมอะไรที่ใช้แล้วชอบก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆไหนที่เคยใช้ครีม4ตัวนี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือใครที่มีครีมบำรุงผิวอะไรที่ใช้แล้วชอบมาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยววันจะไปลองใช้บ้างค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย